สวรรค์นรกของทักษิณก็ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องของนักโทษชายที่ทักษิณน่ะก็ยังร้อนแรงครับยังมีคนตั้งคำถามและที่สำคัญนะครับที่กรมราชทัณฑ์ได้ออกมาบอกว่าให้ทักษิณเนี่ยสามารถอยู่ต่อได้เนี่ยโดยบอกว่าวันนี้คุณทักษิณเนี่ยอาการป่วยเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะครับยังน่าเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับเลยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โอกาสที่จะออกไปถ้าเกิดว่าในนี้อาจจะช่วยชีวิตไม่ทันนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่านะครับจากข้อมูลที่ออกมาที่กรมราชทัณฑ์ออกมาเนี่ยมันก็น่าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะป่วยแบบอย่างหนักมากๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจากคำให้คำที่ออกมาแถลงของกรมราชทัณฑ์นะแต่ความจริงเนี่ยคืออะไรเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะอะไรครับเพราะการที่ออกมาแถลงแต่มันไม่มีอะไรนะครับที่เป็นหลักฐานหรือพิสูจน์เลยว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับป่วยเป็นโรคอะไรแน่เพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าจะอ้างว่าเอ๊ะข้อมูลของผู้ป่วยไม่สามารถที่จะออกมานะครับไม่สามารถที่เปิดเผยข้อมูลได้ทำไมข้อมูลของนะครับนักโทษที่ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำเนี่ยเกิน120วันเนี่ย3คน2คนเปิดเผยได้ว่ามีอาการป่วยทางจิตเวชแต่ทำไมของทักษิณถึงบอกอาการป่วยไม่ได้หรือจะบอกว่าก็บอกไปแล้วไงว่าทักษิณเนี่ยมีอาการป่วย1 2 3 4ก็อาการป่วยที่บอกมาเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลถึง120วันไม่ได้เป็นอาการหนักขนาดนั้นนะครับไม่อาการน่าเป็นห่วงขนาดนั้นถึงขนาดขาดมือแพทย์ไม่ได้แล้วถ้าถามว่าวันนี้ถ้าคนอายุ70นะครับอายุ70ฝ่าแล้วเนี่ยนะครับแล้วอาการตามที่บอกเนี่ยนะครับผมว่าคงจะไม่สามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้ตลอดชีวิตคงต้องอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ใกล้มือหมอนะครับหรือต้องใส่ออกซิเจนตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเพราะถ้าออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่โอกาสเสียชีวิตอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าที่ทักษิณเนี่ยจะได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยตอนนั้นทักษิณอาจจะกลับมาแข็งแรงอีกหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ต้องมีคำถามเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้หลายๆคนนะครับบอกว่าเอ๊ะทักษิณเนี่ยโดนกลั่นแกล้งนะครับทักษิณเนี่ยโดนรัฐประหารทักษิณเนี่ยทำความดีผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับคุณลองฟังนะครับว่าทักษิณเนี่ยนะครับที่ได้รับโทษเนี่ยนะครับศาลตัดสินว่าอะไรคดีอะไรแล้วทำจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมเคยย้ำและเคยพูดเสมอว่าทักษิณทำความดีก็ทำความดีทักษิณโดนรัฐประหารก็โดนรัฐประหารทักษิณนะครับทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องได้รับการลงโทษและศาลก็เล่นการตัดสินแล้วนะครับสวรรค์นรกของทักษิณท่านว่าทักษิณเป็นนักโทษเทวดามีอิทธิฤทธิ์เหนือกฎหมายเหนือทั้งประเทศจริงหรือไม่ผมจะสรุปนะครับข้อมูลคร่าวๆให้ท่านประกอบการพิจารณาก่อนจะลงความเห็นศาลลงโทษนะครับจำคุกทักษิณเนี่ย8ปีฐานโกงชาติโกงแผ่นดินได้รับพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือเพียงแค่1ปีด้วยความเอื้ออาทรกรมคุกนักโทษทักษิณไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวอ้างนักโทษป่วยให้ฮอบินมารับตัวกลางดึกจากเรือนพักไปคุกนอนโรเยนสวีทชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจจาก23สิงหาคม256จนถึงวันนี้12มกราคม257เลยกำหนด120วันโอ้ยทั้งแพทย์ทั้งราชทัณฑ์อ้างสิทธิผู้ป่วยอ้างกล้องวงจรปิดชั้น14เสียไม่ยอมเปิดเผยอาการโรคและการรักษาใดๆทั้งสิ้นให้สังคมภายนอกได้รับทราบจนเป็นที่สงสัยกันว่า1ป่วยเป็นโรคร้ายแรงอะไร2รักษาแล้วอาการอยู่ในขั้นไหน3มีตัวตนของนักโทษทักษิณนอนป่วยอยู่จริงหรือไม่4นักโทษคนอื่นป่วยแพทย์และราชทัณฑ์แถลงอาการได้แต่กับนักโทษทักษิณทำไมแพทย์ราชทัณฑ์จึงอ้างสิทธิอ้างกฎหมายเปิดเผยอะไรไม่ได้เลย5แพทย์โรงพยาบาลตำรวจราชทัณฑ์ปฏิบัติ2มาตรฐานด้วยประจบอำนาจเงินนักโทษและสภ.อำนาจรัฐบาลของนักโทษใช่หรือไม่และขณะนี้เกิน120วันแล้วทางราชทัณฑ์จะเอายังไงต่อกับนักโทษทักษิณเพราะตามกฎหมายบอกเมื่อครบ120วันแล้วเนี่ยนักโทษรักษาตัวนอกเรือนจำทางแพทย์ทางผบ.เรือนจำต้องทำความเห็นพร้อมหลักฐานเสนออธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาว่าควรให้รักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลนอกต่อไปหรือควรนำกลับเข้าคุกแล้วให้อธิบดีราชทัณฑ์รายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมรับทราบนี่คือคำถามจากข้อสงสัยสังคมเป็นธรรมว่าภายใต้กฎหมายที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันทำไมนักโทษทักษิณจึงได้รับการพิทักษ์ปกป้องดูแลจากนะครับราชทัณฑ์และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเหนือฝ่านักโทษคนอื่นๆเมื่อสังคมไม่เป็นธรรม
ด้วยริยำชนลังแกนะครับแม้ภาคประชาชนเวียนไต่ถามหน้าโรงพยาบาลตำรวจหน้าทำเนียบรัฐบาลก็เหยียดว่าแค่กระหยิบมือมดแดงกัดไข่ยังคันกว่าจึงไม่ได้รับการหือหันใดๆทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและรัฐบาลในน้ำเลี้ยงโจรนะครับแม้คณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรขอมาพิสูจน์ด้วยตนเองและอาการป่วยของทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคมนี้ก็ตามก็ได้รับการสนองตอบด้วยกิริยาการทำนองแบะปากยักไหล่เมื่อวาน11มกราคม2567ราชทัณฑ์คงรู้สึกจุกจิกรำคาญจึงออกแถลงการสง่าผ่าเผยตอนหนึ่งว่าจึงพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม2567ให้นายทักษิณอยู่รักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นไปตามกฎนะครับกระทรวงส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563กรมราชทัณฑ์จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยออกสู่สาธารณชนได้ตามพระราชบัญญัติพรบสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญามาตรา323และข้อบังคับแพทยสภาว่าโดยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชยกรพ.ศ. 2549ข้อที่27ซึ่งแพทย์ต้องปฏิบัติตามวันเดียวกันทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจด้วยปฏิบัติการไม่ต่างกันแถลงว่าได้มีหนังสือตอบรับไปยังคณะกรรมาธิการการตำรวจเพื่อให้เข้ามาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการนำตัวผู้ต้องขังที่ส่งจากกรมราชทัณฑ์รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในวันศุกร์ที่12มกราคม2567แล้วส่วนที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14อาคารภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาจะสามารถขึ้นไปดูได้หรือไม่นั้นไม่สามารถทำได้เพราะการจะไปดูผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือผู้ป่วยรายอื่นโรงพยาบาลตำรวจคงไม่อนุญาตเขาใหญ่จริงๆนะครับอิทธิฤทธิ์เหนือกฎหมายเหนือประเทศจริงๆเชื่อแล้วที่ทักษิณบอกว่าจะกลับมาอย่างเท่ๆและบอกจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวทักษิณก็ทำได้ตามที่พูดทักษิณทำให้สามเสาหลักนะครับคือนะครับสถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติสถาบันตุลาการเป็นเสาโคโยตี้ไปเรียบร้อยแล้วแค่คิดในมุมกลับผมไม่โทษทักษิณถ้ารวยมีอำนาจมีคอกหมาเป็นพรรคการเมืองผมก็ต้องทำอย่างนี้เพราะสังคมไทยทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับทำเป็นธรรมหากแต่นะครับเงินอำนาจเป็นธรรมแต่จะทำได้หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่นักโทษไม่ได้อยู่ที่ทักษิณโดยตรงหากแต่อยู่ที่คนรักษากฎกติกาคือเจ้าหน้าที่รัฐในสาขาอำนาจสั้นๆว่าซื่อสัตย์พักดีต่อหน้าที่ข้าราชการหรือใช้อำนาจโดยอสัตย์นะครับต่อหน้าที่ข้าราชการไปพักดีอำนาจเงินและอำนาจโจรพูดง่ายๆคนชั่วมีสิทธิ์เสนอในสิ่งที่ผิดแต่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ทำงานต่างพระเนตรนะครับพระกันพระมหากษัตริย์ไม่มีสิทธิ์สนองในสิ่งที่ผิดกรณีทักษิณทุกคนใครควรได้ว่าแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผบ.เรือนจำอธิบดีราชทัณฑ์ยุติธรรมและนายกนะครับในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสัตว์หรืออสัตว์ต่ออำนาจหน้าที่นะครับราชการแผ่นดินสร้างสังคมให้เป็นธรรมทำให้คำว่าทุกคนทุกคนเท่าเทียมกันทางกฎหมายจริงหรือไม่ให้มโนธรรมสำนึกในผิดถูกชั่วดีของแต่ละคนตอบตัวเองอย่าให้ผมต้องตอบแทนเลยผมไม่ได้มีอำนาจไปชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่ข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละอึกที่ได้มาจากการทรยศคำว่าข้าราชการมันจะบีบคั้นหลอกหลอนนะครับมโนธาตุให้เป็นมนุษย์ให้หมกไหมตื่นก็ทุรนทุรายหลับก็ฝันร้ายอบายภูมิเปิดอ้าราบยศตำแหน่งเงินทองที่ได้จากการเป็นข้าราชการตังกังฉินรับสินบาทค่าสินบนข้าวคือหนอนที่จะได้กินน้ำคือกดที่จะได้ดื่มแก้วแหวนที่จะได้ประดับคือหนามเหล็กแทงปากและตอกตรงอกตรงใจคดส่วนเงินนั้นจะเป็นเชื้อไฟนรกไหมนะครับโหมไหมเผาร่างไปชั่วกับชั่วกันจนฝ่านะครับกรรมข้าราชการกังฉินกินสินบาทสินบนจะหมดแล้วไปเสวยต่อ
ที่ทำได้ไม่ว่าดีหรือเลวไม่มีที่สิ้นสุดผมไม่ได้พูดหลอกพูดเล่นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นที่ไปทักษิณเขาก็มีกรรมกรรมดีกรรมชั่วไม่ว่าจะเป็นในรัฐชาตินี้ขณะนี้ถึงนอนที่ชั้น14ก็อย่านึกว่าสบายเขามีบุญทักษิณไม่ถูกขังกายแต่ใจตัวเองถูกขังทุกในขณะนั้นสาหัสฝ่าทุกกายกายก็เหมือนตัวถังรถยนต์ผุพังขนาดไหนถ้ารักษาเครื่องยนต์ไว้ดีก็ยังวิ่งต่อได้เครื่องยนต์ใจเครื่องยนต์คือใจถ้ารักษาใจไม่ดียกเว้นยกเครื่องยนต์ไปใส่ในตัวถังใหม่มันก็วิ่งได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจะต้องคิดที่พูดกันว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นั้นไม่จริงแต่สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มาตายแล้วทั้งซากร่างกายไว้ให้หนอนส่วนที่ต้องนำกลับไปก็คือวิญญาณเถิดวิญญาณเกิดคือกล่องดำของมนุษย์ทุกคนเหมือนเรือบินที่มีกล่องดำบันทึกการบินทั้งหมดการบอกการผมอยากจะบอกกับทักษิณด้วยคนเคยรักใคร่นับถือกันแต่ก่อนเก่าถึงวันนี้ก็ไม่ได้โกรธแค้นอันใดแต่เห็นว่าอะไรมากไปก็อยากจะติเตือนอายุเลข72แล้วถึงเวลาทบทวนตัวเองได้แล้วสมมุติเหลือกินเวลาราบยศได้มาครบแล้วถึงเวลานี้และความเห็นแก่ตัวปูทางให้ลูกหลานให้วงตระกูลได้อยู่ในสังคมโดยไม่ต้องก้มหน้าอายคนต่อไปก็ไม่ดีกว่าหรือก็รู้กลางเดือนกุมภาก็เข้าเกณฑ์พักการลงโทษแล้วอายุเกิน70จำคุกมาแล้ว1ใน3คือ6เดือนแถมเจ็บป่วยร้ายแรงกลับไปอยู่บ้านได้แต่ผมถามคำระหว่างนอนอยู่ที่ชั้น14จนครบเกณฑ์แล้วกลับไปบ้านกลับเห็นแก่พรรคของตัวเองที่เป็นรัฐบาลเห็นแก่ทางเดินในอนาคตของลูกๆหลานๆอดทนออกจากชั้น14ไปนอนโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในคุกสักสัปดาห์ถึงกลางเดือนกุมภาได้ออกจากคุกมีลูกหลานและคนรักใคร่นับถือเป็นร้อยเป็นพันไปยืนรอรับออกจากหน้าประตูเรือนจำภาพนั้นมันจะเท่และแพร่ไปทั่วโลกให้คนรู้ว่าทักษิณเคารพกฎกติกาบ้านเมืองรับโทษแล้วจับพ้นโทษแล้วทุกอย่างจะสวยงามสังคมหมดข้อข้องใจจากนั้นดำเนินชีวิตตามท้ายพระบรมราชโองการอภัยลดโทษที่ว่าเพื่อจะให้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมประชาชนสืบไปก็ฝากไว้ให้คิดให้ตองโบราณว่ารักยาวให้ปั่นรักสั้นให้ต่อถ้าตีโจทย์นี้ได้สวรรค์เป็นไปที่ของตระกูลชินวัตรแทนนรกอันนี้ก็คือเป็นนะครับบทความนะครับที่มีการพูดเอาไว้โดยคุณเปรียวสีเงินนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการวิเคราะห์นี่คือเหตุการณ์นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วทักษิณจะเป็นยังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ